สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ131ปีวันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ131ปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติทั้งในด้านการพัฒนาและปกป้องอธิปไตยปัจจุบันมีพลโทสิทธิพลชินสำราญเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม 1,098 นายในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายราคบโพธิเวศและนายธำรงพัฒนรัตน์เวลา 17:10 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดตรีทศเทพเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายราคบโพธิเวศซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2561สิริอายุ84ปีนายราคบโพธิเวศเกิดวันที่7มกราคม2477บิดาและมารดาชื่อนายถมและนางช่วงโพธิเวศโดยบิดาเป็นศิลปินโขนหลวงยักษ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ส่วนมารดาเป็นนักแสดงละครเร่ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษานาฏศิลป์ชั้นสูงจากโรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2503ด้านการงานเข้ารับราชการตำแหน่งศิลปินตรีแผนกนาฏศิลป์โขนกองการสังคีตกรมศิลปากรมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ตามลำดับจนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนการแสดงนายราคบเป็นผู้ที่มีฝีมือในการแสดงโขนโดยเฉพาะแสดงเป็นตัวยักษ์สำคัญและแสดงท่ารำอาวุธประกอบได้อย่างชำนาญคล่องแคล่วว่องไวและมีกระบวนท่ารำที่งดงามเมื่อมีการแสดงครั้งใดก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างยิ่งจากความสามารถดังกล่าวจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับการต่อท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบอันเป็นเพลงหน้าพาดชั้นสูงสุดจากนายรงพักดีหรือเจียนจารุจรณในพระราชพิธีพระราชทานครอบครัวผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาเมื่อปีพุทธศักราช2527โดยในปีพุทธศักราช2540ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินอกจากนี้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนพุทธศักราช2547นายราคบได้ทำคุณูปการต่อประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยที่รับราชการอยู่กรมศิลปากรโดยเป็นนักแสดงเป็นอาจารย์สอนศิลปะโขนเป็นผู้กำกับการแสดงโขนทั้งยังประดิษฐ์ท่ารำตามบทร้องบทภาคบทเจรจาของโขนและละครเรื่องต่างๆที่ได้ทำบทขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการแสดงในโอกาสต่างๆหลังจากเกษียณอายุราชการได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์โขนกรมศิลปากรและถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการแสดงโขนให้แก่สถาบันต่างๆเพื่อเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่และแพร่หลายสืบไป
เวลา 17:36 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายธำรงพัฒนรัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่24 เมษายน 2561สิริอายุได้87 ปีนายธำรงพัฒนรัตน์เกิดวันที่16 เมษายน 2474ที่จังหวัดพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายเท่งลิ้มแซ่ซื้อและนางทองดีพัฒนรัตน์โดยสกุลเดิมคือสุขเจริญด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนมัธยมวัดเทพสิรินทร์และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับราชการเมื่อปี2497ในตำแหน่งปลัดอำเภอตรีจังหวัดแพร่และย้ายไปเป็นปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอตามจังหวัดต่างๆทั้งนี้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอยะลาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น4และพระสมเด็จจิตรดาเป็นกรณีพิเศษอีกทั้งได้รับพระราชทานนามสกุลพัฒนรัตน์ต่อมาในปี2516ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเขตพญาไทกรุงเทพมหานครมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาโดยตลอดอาทิเป็นปลัดกรุงเทพมหานครสำหรับตำแหน่งการเมืองที่ได้รับแต่งตั้งอาทิเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรักษาราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเมืองยะลาจังหวัดยะลาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนำพัฒนรัตน์มีลูกด้วยกัน3 คนหนึ่งในนั้นคือนายดลเดชพัฒนรัตน์ปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าเพื่อรับพระราชทานความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยวันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณตำหนักทิพย์พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายแสงสุขทิวงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้ารับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยเกิดรอยแตกบริเวณสันเขื่อนเมื่อวันที่23 กรกฎาคม 2561ทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนบริเวณเมืองสนามไซแขวงอัตตปือในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและรายที่อยู่อาศัยจำนวนมากรวมทั้งได้รับความเดือดร้อนด้านการคมนาคมความเป็นอยู่ตลอดจนทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งการพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้สร้างความปลาปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่รัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานพระวรโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัด7 จังหวัดและคณะประกอบด้วยนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายไพฑูรย์รักประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายสุริยะอมรโรธวรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเฝ้ารับพระราชทานถุงยังชีพเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากผลกระทบของพายุโซนร้อนเซินตินและร่องลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายรวม7 จังหวัด51 อำเภอ 261 ตำบล 1,668 หมู่บ้าน
โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็หวังว่าเหตุการณ์อันเป็นที่เคราะห์ร้ายของราษฎรในจังหวัดสกลนครและในจังหวัดอื่นๆจะค่อยๆคลี่คลายไปและถ้ายังไม่คลี่คลายข้าพเจ้าก็จะมาอีกเพื่อมาให้ความช่วยเหลือทุนกระหม่อมหญิงอวนรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรักอุบลการบริบาลปีการศึกษา 2557 ถึง 2561วันนี้เวลา 18:50 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังหอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กจากโรงเรียนรักอุบลการบริบาลปีการศึกษา 2557 ถึง 2561 รวม 437 คนโรงเรียนรักอุบลการบริบาลเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กตั้งแต่ปี2557โดยในปี2561มีโครงการเปิดสาขาที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่และสาขาที่3ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาประเภทวิชาชีพทางการบริบาลให้นักเรียนได้มีทางเลือกศึกษาในสาขาใกล้บ้านโดยทุกสาขาอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีโครงการรักอุบล Nursing Homeเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอันเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านวิชาชีพการบริบาลรวมถึงรองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณการว่าในปี2583ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุกว่า20ล้านคนคิดเป็นร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวรโอกาสให้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระบรมโอกาสให้นายบุญศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ณสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง2กันยายน2561เฝ้าซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน46ชนิดกีฬาในการนี้ได้ประทานพระโอวาทและประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคลการกีฬาย่อมมีชนะมีเสมอมีแพ้เป็นธรรมดาเมื่อชนะก็ดีใจเมื่อเสมอก็อาจจะเฉยๆเมื่อแพ้ก็เสียใจความรู้สึกเหล่านี้เป็นของชั่วครู่ชั่วคราวไม่ได้อยู่ติดตัวกับเราไปตลอดกาลนานหากแต่นักกีฬาทุกคนพึงทำตนเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดกาลด้วยการเอาใจด้วยการที่เราเอาชนะใจตนเองฝึกฝนให้สามารถควบคุมกำกับตนเองให้ประพฤติในสิ่งที่ดีที่งามทั้งกายทั้งวาจาและทางใจอยู่ตลอดเวลา
ขอจงมีความสำนึกอยู่ทุกขณะจิตว่าเรามีธงไตรรงค์ผนึกอยู่บนอกเสื้อทุกคนมีหน้าที่ต้องสำแดงเกียรติยศในนามของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยการวางตนเป็นคนน่ารักน่าคบหาให้นานาชาติชื่นชมว่าคนไทยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงการเอาชนะแบบนี้เท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและโลกและในโลกนี้ครั้นเมื่อชนะใจตนเองแล้วก็ย่อมจะสามารถชนะใจผู้อื่นก่อให้เกิดมิตรภาพความจริงใจอันจะนำมาซึ่งสันติสุขทั่วกันสมเจตนารมณ์ของการแข่งขันกีฬาในหมู่มิตรประเทศดังเช่นกีฬาเอเชียนเกมองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19ตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายจำเริญทิพยพงษ์ธาราผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนไปกล่าวแก่ครูในเรื่องการสอนนักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19เป็นโรงเรียนแบบพักประจำโดยได้รับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้ามาเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งมีนักเรียนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมาเรียนร่วมด้วยปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รวมจำนวน706คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา63คนมีนายกมลสุวรรณเอกฉัตรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำคือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การประกอบอาชีพพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมก่อนเดินทางกลับองคมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะได้ร่วมการปลูกต้นรวงผึ้งณบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติไว้เป็นที่ระลึกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่22กรกฎาคม2561นั้นเนื่องจากครั้งนั้นไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่บ้านเกาะเสดิงหมู่3ตำบลไล่โบ้อำเภอสังขละบุรีได้เนื่องจากเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดปัจจุบันสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ววันนี้นายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนบ้านเกาะเสดิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพต่อไปทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินตินทำให้ฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายวันโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2561ที่ผ่านมาได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนในพื้นที่ตำบลไล่โบ้และตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีประชาชนได้รับความเสียหาย
ได้รับความเดือดร้อนกว่า400ครัวเรือนรวมถึงบัตรสถานที่ราชการพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและขณะนี้สถานการณ์ได้กลับสู่สภาวะปกติทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูช่วยเหลือต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ